กลับมาพบกับ Let's Go เที่ยวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีมกับพี่อัดมาเที่ยวกันที่เกาะล้านค่ะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามชมกันนะคะเราก็จะไปเที่ยวหาดไหนกันบ้างหรือจะไปคาเฟ่ไหนกันบ้างนะคะก็รอติดตามชมกันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คาเฟ่มาเร่บีชนะคะอยู่ตรงหาดตาแหวนเลยนะคะยังไงจะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆกันนะคะรอติดตามกันค่ะและที่แรกที่เราแวะนะคะก็คือมาเร่บีชเป็นคาเฟ่ชิคๆริมหาดตาแหวนค่ะส่วนเอาท์ฟิตก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้เราพักกันที่ชาริตารีสอร์ทค่ะนี่คือที่พักของเราแล้วก็วิวด้านนอกก็มองเห็นทะเลด้วยค่ะไปดูห้องน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของที่พักต่อมานะคะเรามาแวะกันที่ Sea Space ค่ะนี่บรรยากาศภายในร้านนะคะเราสั่งน้ำมะพร้าวแล้วก็อเมริกาโน่นะคะกินเสร็จแล้วก็จะได้ลงไปถ่ายรูปหน้าคาเฟ่กันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาแวะไหว้หลวงปู่ทวดกันต่อนะคะอยู่บริเวณด้านบนของหาดตาแหวนนะคะมองลงไปก็จะเห็นวิวทะเลของหาดตาแหวนเลยตกเย็นนะคะเราก็มาเล่นน้ำทะเลคลายร้อนฟังเสียงคลื่นริมชายหาดค่ะรีแลกซ์ไทม์สุดๆและนี่ค่ะเกาะขายหัวเราะอยู่บริเวณหาดเทียนเลยค่ะตกเย็นนะคะเราก็มาชมพระอาทิตย์ตกที่หาดตายายกันต่อค่ะคาเฟ่ยอดฮิตในเกาะล้านตอนนี้เลยนะคะถ้าเกิดมาเนี่ยอย่าพลาดเลยนะคะก็บินก็สั่งอาหารมากินตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปถ่ายรูปบริเวณโดยรอบคาเฟ่กันนะคะว่าจะมีมุมไหนชิคๆมุมไหนน่ารักน่ารักมากนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันค่ะตอนนี้ขอตัวไปกินอาหารที่อยู่ตรงหน้าก่อนนะคะทุกคนนี่มาแล้วอย่าลืมสั่งตัวนี้นะเป็นซิกเนเจอร์เลยอ่ะมีหางนางเงือกด้วยหลังจากอิ่มอร่อยแล้วนะคะก็ขึ้นมาด้านบนของคาเฟ่จะมีจุดถ่ายรูปเช็คอินประมาณนี้และนี่ค่ะเอาท์ฟิตของเราและคาเฟ่ต่อไปที่ฮอตไม่แพ้กันนั่นก็คือพักร้อนคาเฟ่อยู่บริเวณท่าหน้าบ้านนะคะเราก็มาหลบพักร้อนจิบกาแฟเย็นๆสักแป๊บก่อนออกไปถ่ายรูปด้านหน้าร้านกันค่ะคาเฟ่ต่อมานั่นก็คืออินิโก้คาเฟ่หรือคาเฟ่ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปแมงกะพรุนค่ะเ
เป็นคาเฟ่สีขาวอยู่ติดริมทะเลเลยตอนนี้อยู่ที่คาเฟ่อินดิงโก้ค่ะทุกคนสั่งน้ำมากินและข้างหลังนี่ก็คือเป็นที่ถ่ายรูปน่ารักมากเลยเดี๋ยวไปกินกันนะคะเดี๋ยวไปถ่ายรูปข้างนอกกันค่ะส่วนเอาท์ฟิตที่นี่ก็จะเบาๆประมาณนี้ค่ะและต่อมาเราก็มาแวะชมวิวตรงจุดชมวิวทางไปหาดตาแหวนกันต่อค่ะหลังจากที่เราไปตรงจุดชมวิวกวางหันลมนะคะขึ้นมาอีกหน่อยเราก็จะเจอจุดชมวิว360องศาแบบนี้เลยค่ะเราก็จะเห็นวิวทะเลทั้งสองฝั่งเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นวิวฝั่งทะเลค่ะอีกด้านนึงนะคะก็จะเป็นจุดชมวิวที่เราจะมองเห็นฝั่งพัทยาเลยบรรยากาศข้างบนค่อนข้างดีมากๆเลยล่ะค่ะตอนค่ำนะคะเราก็มาแวะดินเนอร์กันที่ครัวเฉลียงลมค่ะแต่ที่นี่นะคะเขาไม่รับจองโต๊ะนะก็เลยต้องวอล์กอินมารับคิวกันที่หน้าร้านเลยค่ะสำหรับ Day 3ของเรานะคะตอนเช้าก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นจากหน้าห้องพักนี่แหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเก็บสัมภาระแล้วก็เดินทางกลับกันค่ะสำหรับทริปเกาะล้าน3วัน2คืนของเราก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Let's Go เที่ยวกันด้วยนะคะแล้วทริปหน้า Let's Go เที่ยวกันจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะ